สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมมาม่ามูวี่อีกเช่นเคยนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือ Blood Diamond หนังเรื่องนี้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศเซียร่าทวีปแอฟริกาช่วงศตวรรษ1990ชาวบ้านหลายคนถูกกลุ่มกบฏกวาดต้อนจับไปใช้แรงงานในบ่อเพชรเด็กผู้ชายถูกจับไปฝึกหัดเป็นยุวชนปฏิวัติหนังเรื่องนี้เปิดมาด้วยโซโลมอนชาวประมงผิวดำชนเผ่าหนึ่งเขาและลูกของเขาได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวันหนึ่งเขาและลูกกำลังเดินทางกลับจากโรงเรียนเขาได้เห็นฝ่ายกบฏกำลังขับรถตรงเข้ามาในหมู่บ้านเขาเมียของเขาและลูกอีก2คนก็ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านเขารีบเข้าไปช่วยลูกและเมียของเขาลูกและเมียของเขาถูกช่วยออกมาได้อย่างหวุดหวิดแต่ตัวเขาเองขณะวิ่งหนีออกมาก็ได้โดนฝ่ายกบฏจับตัวไว้ได้ฝ่ายกบฏยึดหมู่บ้านได้สำเร็จพวกเขาจับคนที่ยังมีชีวิตอยู่มาตัดมือเพื่อที่พวกเขาจะไม่สามารถลงคะแนนให้กับการเลือกฝ่ายได้โซโลมอนเกือบถูกโดนตัดมือไปเหมือนกันแต่โชคดีที่หัวหน้าฝ่ายกบฏเขาเห็นว่ารูปร่างดีพอที่จะเอาไปขุดเพชรได้เขาถูกฝ่ายกบฏต้อนให้ไปขุดเพชรในเมืองเพชรถ้าใครขุดเจอเพชรก็ต้องเอามาให้ที่หัวหน้าฝ่ายกบฏถ้าใครยึกยักก็จะถูกฝ่ายกบฏยิงทันทีตัดมาที่แดนนี่อาเชอร์เขาเป็นชาวผิวขาวที่เติบโตบนแผ่นดินติมบัวอดีตเขาเป็นทหารในหน่วยทหารรับจ้างชาวต่างประเทศที่เข้าไปตั้งกองกำลังรับตั้งรัฐบาลต่อสู้กับกองกำลังฝ่ายกบฏเขาเลิกเป็นทหารแล้วไปยึดอาชีพจัดหาอาวุธเพื่อ นำไปแลกกับเพชรที่ฝ่ายกบฏมีจำนวนมากท่ามกลางความไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยในชีวิตแดนแอฟริกาเขาได้เดินทางไปเสนอขายอาวุธให้กับกองกำลังกลุ่มกบฏกลุ่มหนึ่งเพื่อแลกกับเพชรแต่ระหว่างเขาเดินทางเพื่อเอาเพชรออกมาแดนนี่ถูกทหารของรัฐบาลจับในฐานะพ่อค้าเพชรเถื่อนเขาได้นำเพชรเถื่อนที่เขาได้มาจากฝ่ายหัวหน้ากบฏฝังไว้ในหนังแกะแต่รัฐบาลทหารเหมือนจะรู้เขาเลยเช็คดูตัวแกะทุกตัวเขาได้พบแกะตัวหนึ่งมีพิรุธและได้ทำการกรีดหนังแกะออกมาเขาได้เจอเพชรที่ทางแดนนี่เอาซ่อนไว้จริงๆตัดมาที่โซโลมอนขณะที่เขากำลังขุดหาเพชรอยู่นั้นเขาได้เจอเพชรสีชมพูเม็ดใหญ่ที่ติดอยู่ในเครื่องสูบน้ำเขาคิดหาวิธีทางเอาเพชรออกไปจากที่นี่ให้ได้เขาได้เอาเพชรหนีบไว้ที่นิ้วเท้าของเขาและทำท่าทีว่าปวดท้องขอไปฉี่ขณะที่เขากำลังเอาเพชรออกไปฝังดินหัวหน้าฝ่ายกบฏก็เหมือนรู้ว่าโซโลมอนเจอเพชรเขาแล้วเขาเลยได้ตามไปดูพอเขาเห็นเพชรที่โซโลมอนกำลังเอาฝังดินเขาก็ได้ขู่ให้โซโลมอนส่งเพชรมาไม่งั้นเขาจะยิงโซโลมอนแต่ในขณะนั้นเองทหารฝ่ายรัฐบาลก็ได้เข้ามาปะทะกับกองกำลังฝ่ายกบฏโซโลมอนก็ได้อาศัยช่วงชุลมุนรีบนำเพชรหนีไปและไปฝังอีกที่โซโลมอนและกองกำลังฝ่ายกบฏถูกรัฐบาลจับตัวได้ทั้งหมดด้านเดนนี่เขาถูกขังคุกแต่แยกห้องขังกับชาวบ้านที่ถูกจับมาจากบ่อร่อนเพชรของฝ่ายกบฏโซโลมอนขณะที่ถูกขังคุกหัวหน้ากลุ่มกบฏซึ่งก็ถูกจับขังด้วยคาดคั้นให้เขาบอกที่ซ่อนเพชรเม็ดนั้นเพราะเขาเห็นเพชรที่โซโลมอนเอาไปซ่อนโซโลมอนก็ปฏิเสธว่าไม่มีเพชรนะฉันไม่ได้เอามาจนกระทั่งถอดเสื้อผ้าออกหมดตัวให้ดูเลยว่านี่ไงฉันไม่ได้เอามาจริงฉันไม่มีซึ่งการทะเลาะของสองคนนั้นทำให้แดนนี่ได้ยินและมั่นใจว่าโซโลมอนเจอเพชรจริงๆต่อมาแดนนี่เขาก็ได้ให้เพื่อนของเขามาไถ่ตัวออกจากคุกและเขาก็บอกเพื่อนเขาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งในคุกขุดเจอเพชรเม็ดสีชมพูเม็ดใหญ่ให้เขาไปไถ่ตัวเขาออกมาด้วยเพื่อที่เขาจะออกตามหาเพชรและเขาก็ให้เพื่อนไปไถ่ตัวโซโลมอนออกมาจากคุกด้วยเช่นกันด้านโซโลมอนก็แปลกใจว่ามึงเป็นใครมาไถ่ตัวกูทำไมและแถมยังให้ตังกูอีกโซโลมอนเมื่อเขาออกมาจากคุกได้ก็พยายามหาวิธีกลับไปตามหาครอบครัวของเขาเพราะถูกทหารฝ่ายกบฏบุกโจมตีหมู่บ้านเขาตรวจดูรายชื่อครอบครัวเขาแต่เขาก็ไม่พบด้านหัวหน้าฝ่ายกบฏที่ถูกทหารรัฐบาลจับตัวไปเขาก็ได้รู้ว่าโซโลมอนมีลูกชายหนึ่งคนเขาได้ให้ลูกน้องของเขาค้นหาตัวลูกชายและครอบครัวของเขาเพื่อจะเอามาเป็นตัวประกันให้โซโลมอนบอกที่เก็บเพชรลูกชายของเขาถูกกลุ่มกบฏจับตัวไปกลุ่มกบฏก็ได้ฝึกเขาให้เป็นนักฆ่าล้างสมองทุกอย่างจนเขากลายเป็นอีกคนไปเลยแดนนี่เมื่อรู้ว่าโซโลมอนมีเพชรอยู่ในมือเขาพยายามเข้าถึงตัวโซโลมอนทันใดนั้นทหารฝ่ายกบฏสามารถบุกโจมตีและยึดครองพื้นที่ในเมืองฝ่ายรัฐบาลได้แดนนี่ช่วยโซโลมอนหนีออกจากเขตฝ่ายกบฏทั้งสองจึงต้องอยู่ด้วยกันแต่มีเป้าหมายต่างกันแดนนี่ต้องการเพชรจากโซโลมอนเพื่อส่งขายแต่โซโลมอนต้องการค้นหาครอบครัวของเขาแต่เขาก็ต้องคิดหาวิธีที่จะเข้าไปตรงพื้นที่โซโลมอนฝังเพชรให้ได้แต่ทั้งคู่ก็ดันโชคดีได้รับการช่วยเหลือจากเม็ดดี้เม็ดดี้เป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ที่ทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องค้าเพชรเม็ดดี้รู้จักกับแดนนี่มาก่อนตอนที่ไปเที่ยวร้านเหล้าและรู้จักกันเขาได้ขอร้องให้ช่วยเหลือเขากับโซโลมอนเพื่อแลกกับข่าวการค้าเพชรที่ตลาดทั้งสองได้ปลอมตัวเป็นนักข่าวและได้ไปทำข่าวในที่ต่างๆวันหนึ่งเขาได้ไปทำข่าวที่ชายแดนหมู่บ้านคนอพยพในเขตนั้นก็ได้มีรั้วกั้นไม่สามารถเข้าออกได้ทหารรัฐบาลป้องกันกบฏที่จะแฝงตัวมากับกลุ่มผู้อพยพในขณะที่โซโลมอนมองไปในกลุ่มผู้อพยพเขาก็ได้เจอลูกเมียของเขา
ต่เขาก็ข้ามรั้วลวดหนามไปไม่ได้เขาดีใจมากที่เจอลูกเมียของเขาแต่เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อลูกชายของเขาไม่ได้มาด้วยเขาถามว่าลูกชายของเขาไปไหนเมียของเขาก็ได้ร้องและให้คำตอบไปว่าลูกของเขาถูกกลุ่มกบฏจับตัวไปแล้วโซโลมอนและแดนนี่ได้เดินทางเข้าไปในเขตกองกำลังฝ่ายกบฏเพื่อทำข่าวในพื้นที่ขบวนเดินทางของเขาก็ได้มีทหารติดอาวุธคุ้มกันอยู่ด้วยในขณะที่เขาเดินทางขบวนของเขาก็ได้ถูกลอบโจมตีจากกลุ่มกบฏนักข่าวและทหารเสียชีวิตกันเกือบหมดเหลือเพียงโซโลมอนแดนนี่และเมดดี้เขาได้พยายามขับรถออกมาจากกลุ่มกบฏที่ลอบโจมตีเขาหนีออกมาได้สำเร็จระหว่างหนีมาเขาก็ได้เจอกับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อพยพมารวมตัวกันและคอยช่วยเหลือกันทั้ง3คนก็ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มผู้อพยพเขาได้เดินทางกลับมาที่กลุ่มทหารรัฐบาลทหารรัฐบาลก็ได้ส่งตัวของเขากลับไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ด้วยความที่แดนนี่อยากเดินทางไปหาเพชรต่อเขาจึงให้เมดดี้ช่วยและพยายามเบี่ยงเบนความสนใจทหารที่คุมตัวเขาอยู่เขาลักลอบเข้าไปในคลังอาวุธค้นหาสิ่งของที่เขาจะใช้เดินทางไปหาเพชรเมื่อเขาได้สิ่งที่ต้องการเขาก็ได้สั่งลาเมดดี้และขอบคุณที่ช่วยเหลือเขาถ้าเขามีโอกาสรอดชีวิตออกไปได้เขาจะรีบติดต่อไปทันทีทันใดนั้นเมดดี้ก็รู้สึกเสียใจที่แดนนี่และโซโลมอนไม่เดินทางกลับไปกับเขาเขาจึงขอถ่ายรูปแดนนี่ไว้เป็นที่ระลึกหนึ่งใบเมื่อแดนนี่และโซโลมอนสั่งลาเมดดี้แล้วเขาเดินทางออกตามหาเพชรที่ทางโซโลมอนฝังไว้ระหว่างเดินทางเขาก็ได้เจอกับกลุ่มกบฏที่กำลังขับรถเข้ามาทางเขาเขารีบแอบข้างทางโซโลมอนที่กำลังตามหาลูกของเขาในกลุ่มกบฏก็ได้มองหาลูกของเขาในรถโซโลมอนเหมือนได้เห็นลูกของเขาอยู่บนรถเขาก็เลยลุกขึ้นมาและตะโกนเรียกลูกของเขาทันใดนั้นเองกลุ่มกบฏพอได้ยินเสียงคนทั้งหมดได้จอดรถและค้นหาต้นกำเนิดของเสียงทั้งคู่หนีตายกันอีกรอบด้วยความที่โซโลมอนตะโกนเรียกลูกของเขานั่นเองโชคดีที่เขาหนีออกมาจากการตามล่าของกลุ่มกบฏได้เขาเดินทางต่อไประหว่างเดินทางโซโลมอนจะแยกทางกับแดนนี่เพื่อตามหาลูกของเขาเขาคิดว่าลูกของเขายังไงก็ยังอยู่ในกลุ่มกบฏแน่นอนแต่แดนนี่ก็บอกว่าให้รีบเดินไปหาเพชรดีกว่าทั้งคู่ได้ทะเลาะกันและต่อสู้กันระหว่างต่อสู้แดนนี่ก็ได้หยิบปืนขึ้นมาขู่โซโลมอนบอกให้โซโลมอนเดินทางไปหาเพชรต่อไม่ต้องสนใจเรื่องลูกหรอกเขาได้ตายไปแล้วโซโลมอนก็ได้ขอร้องแดนนี่บอกว่าเขาเป็นพ่อเขาต้องการค้นหาลูกของเขาก่อนเขาต้องการรู้ว่าลูกของเขาไม่อยู่จริงๆถ้าลูกของเขาไม่อยู่จริงๆแล้วเขายอมเดินทางไปหาเพชรแดนนี่ก็ได้ใจอ่อนทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปที่กลุ่มกบฏที่กำลังขุดเพชรอยู่เมื่อแดนนี่พบกลุ่มกบฏเขาก็ได้แจ้งวิทยุให้กับฝ่ายทหารทราบและเขาได้บอกพิกัดตำแหน่งเพื่อให้ทหารรัฐบาลมาโจมตีกลุ่มกบฏตกกลางดึกคืนนั้นแดนนี่ตื่นขึ้นมาก็ต้องพบว่าโซโลมอนไม่ได้อยู่กับเขาแล้วขณะนี้โซโลมอนก็ได้ปลอมตัวเข้าไปในกลุ่มกบฏเพื่อหาลูกของเขาเขาเดินตามหาลูกของเขาจนเขาเจอลูกของเขาเขาพยายามสะกิดลูกของเขาเรียกลูกของเขาแต่ลูกของเขากลับมาวายๆทำให้รู้จักจะชักปืนยิงและก็ได้ตะโกนว่าข้าศึกบุกข้าศึกบุกแดนนี่ที่เข้าไปช่วยก็ได้แต่มองอยู่ห่างๆถ้าเขาออกไปช่วยก็จะโดนจับทั้งคู่ทันใดนั่นเองโซโลมอนก็ถูกกลุ่มกบฏจับตัวไปอีกรอบขณะที่โซโลมอนถูกจับตัวไปหัวหน้าฝ่ายกบฏที่รู้ว่าโซโลมอนฝังเพชรเอาไว้บังคับให้โซโลมอนขุดเพชรที่เขาเอาซ่อนไว้ถ้าไม่ขุดเขาจะทำการฆ่าลูกและครอบครัวของเขาขณะที่โซโลมอนกำลังจะขุดเพชรอยู่นั้นกองกำลังทหารฝ่ายรัฐบาลก็ได้ส่งเครื่องบินติดอาวุธมาถล่มพอดีโซโลมอนได้ช่วงชุลมุนหนีออกมาและตามหาลูกของเขาฝ่ายทหารบุกยึดพื้นที่ไว้ได้แดนนี่โซโลมอนและลูกของเขาปลอดภัยแดนนี่ก็ได้บอกกับผู้การที่เขาเคยเป็นลูกน้องว่าโซโลมอนรู้ว่าเพชรฝังอยู่ที่ไหนทั้งหมดก็ได้เดินทางไปหาเพชรที่โซโลมอนฝังเอาไว้โซโลมอนได้เริ่มทำการขุดหาเพชรขุดไปขุดมาทั้งหมดก็ระแวงกันเองว่าจะมีใครคิดร้ายแย่งเพชรกันแดนนี่ก็ได้ส่งซิกให้ทางโซโลมอนเตรียมตัวต่อสู้แดนนี่รู้ว่าผู้การไม่ทำตามสัญญาแน่ๆเมื่อเขาขุดเพชรเจอเขาและโซโลมอนก็เลยต่อสู้แย่งชิงเพชรกับฝ่ายทหารผู้การและทหารถูกยิงตายแดนนี่ก็ได้ถูกยิงเข้า1นัดเหมือนกันแดนนี่และโซโลมอนพยายามหนีแต่กองกำลังฝ่ายทหารก็ได้ตามมาสมทบอีกชุดหนึ่งทั้งคู่ได้รีบหนีขึ้นไปบนเขาระหว่างเดินทางแดนนี่ก็ได้บอกโซโลมอนให้ส่งเพชรมาโซโลมอนก็ส่งเพชรให้เขาทันทีโดยไม่คิดอะไรแดนนี่โทรหาเพื่อนของเขาที่กำลังขับเครื่องบินให้มารับเขาทั้งหมดต้องขึ้นไปบนยอดเขาแต่ด้วยความที่แดนนี่ถูกยิงเขาจึงไม่มีแรงที่จะปีนขึ้นไปเขาหยิบเพชรคืนให้โซโลมอนและให้โซโลมอนรีบปีนขึ้นไปส่วนตัวเขาจะขอตายที่นี่เพราะเขาไม่ไหวแล้วแดนนี่ก็ได้ใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายทวงเวลาให้โซโลมอนและลูกขึ้นไปบนเขาให้ได้โซโลมอนและลูกถูกรับตัวขึ้นเครื่องบินไปได้สำเร็จเมื่อเขาเห็นว่าโซโลมอนและลูกขึ้นเครื่องบินไปได้สำเร็จแล้วเขาก็ได้โทรบอกลาแมนดี้และบอกให้แมนดี้ช่วยเหลือโซโลมอนลูกของเขาด้วยเมื่อโซโลมอนเจอกับแมนดี้เขาก็ได้จัดทำแผนเพื่อล่อจับพ่อค้าเพชรรายใหญ่เขานัดขายเพชรของเขาให้กับพ่อค้าเพชรแมนดี้ซึ่งเป็นนักข่าวก็ได้ถ่ายหลักฐานต่างๆเอาไว้สุดท้ายพ่อค้าเพชรในตลาดมืด
ก็โดนเปิดเผยโซโลมอนเขาก็ได้เจอกับลูกเมียของเขาตอนนี้เขาคือฮีโร่ในการเปิดเผยธุรกิจมืดนี้แล้วเรื่องนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ต้นเหตุเป็นเพราะเพชรนี่เองคราวหน้าจะมีหนังเรื่องอะไรมาเล่าให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ